ดูนพิธาโพลพัทยาประกาศกลางสายฝนเหลือรั่วต้องอุดใครจะถีบออกผมไม่ยอมล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกานายพิธาลิ้มเจริญรัตได้ขึ้นเวทีที่พัทยาเป็นการขึ้นปราศัยครั้งแรกหลังถูกสารรัฐธรรมนูญสั่งยุติป,ปฏิบัติหน้าที่สสเมื่อวันที่19กรกฎาคม2516ท่25 16, ามกลางด้อมส้มที่มาต้อนรับกันอย่างล้นหลามแม้ฝนตกก็ไม่หวัน่น โดยการขึ้นปราสายครั้งนี้นายพิธาขึ้นปราสายขอบคุณด้อมส้มพัทยาพร้อมประกาศในตอนหนึ่งว่าล่านถ้าเรือเรือต้องช่วยกันอุดไม่ใช่ถีเพื่อนออกจากเรือถึงจะไปถึงฝั่งได้ใครจะถีผมออกจากเรือผมไม่รู้ผมบอ,อกอย่างเดียวว่าผมไม่ยอมถ้าเรือมันรั่วมันก็ต้องช่วยกันอุดไม่ใช่มาถีเพื่อนออกจากเรือและไม่ถีประชาชนออกจากเรือ ร้อมได้พูดย้ำแปดพักต้องรักษาสัจจะตั้งรัฐบาลของประชาชนให้ได้ขณะแฟนคลับเฮตาโกนพิธาสู้ๆ้นายกพิธาสู้ๆู้กันดังลั่นทางพักเก้าไกลพัทยาได้โพสต์อีกว่ามาตามสัญญาพิธาพบประชาชนชาวชมบุรีวันนี้เสาร์ที่22กรกฎาคมพี่น้องประชาชนชาวชมบุรีพบกับพิธาลิ้มเจริญรัตได้ที่1ชายหาดจอมเทียนบริเวณชายหาดหน้าโรงแรมเดลนาวจอมเทียนเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกา สองใต้สะพานข้ามแยกปากกร่กรวมหน้าโรบินสันบอวินเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไป